นี่ยค่ะหลังจากมีดราม่าว่าโดนแฉเรื่องติดสัญญาสัญญามันเป็นโมฆะไปแล้วค่ะเพราะว่าเราได้มีการเคลียร์ตัวเองหลังจากที่ก่อนที่เราจะมาประกวดเพราะว่าจริงๆอ่ะเรามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีปัญหาก่อนที่จะมาประกวดในปีนี้ก็คือปีตอนที่เราลงมิสแกรนด์สุพรรณบุรีซึ่งเราคิดว่ามันจบไปแล้วแต่ว่ามันไม่จบเราก็เลยตัดสินใจที่จะถอนตัวไปตั้งแต่ตอนประกวดมิสแกรนด์สุพรรณบุรีเมื่อปี2ปีที่แล้วประมาณนี้ค่ะก็ตัดสินใจไปเคลียร์ตัวเองในเรื่องของสัญญาหน่อยค่ะเอ็กโคค่ะตัดสินใจไปเคลียร์ตัวเองในเรื่องของสัญญาให้มันจบอะไรเงี้ยค่ะโดยที่เราใช้ทนายซึ่งตอนนี้เนี่ยเท่าที่คุยกับทนายก็คือเราเป็นผู้ที่ไม่มีสัญญาแล้วเพราะว่าเราได้ยื่นเรื่องไปแล้วสัญญามีระยะเวลาก็คือ30วันแต่ตอนนี้คือผ่านมา6เดือนเราไม่ได้รับการตอบกลับอะไรนั่นแปลว่ามันโมฆะไปแล้วสัญญาที่ว่ามันคือสัญญาอะไรยังไงชี้แจงให้ฟังเป็นสัญญา10ปีค่ะสัญญาค่ายเพลงซึ่งเราเซ็นนะตอนนั้นคือเราอายุประมาณ17ย่าง18ก็จริงๆเรื่องราวมันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะคะในส่วนของบุญคุณที่เขาออกมาพูดเนี่ยมันก็มีเราเลยไม่อยากที่จะพูดถึงในเรื่องที่มันไม่ดีเอาเป็นว่าในส่วนของผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกใช่ค่ะก็เดี๋ยวรอทางเขาออกมาชี้แจงออกมาว่าออกมาพูดแล้วกันว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าทางเราก็คือเราพร้อมอยู่แล้วในเรื่องของกฎหมายเพราะว่าเราก็มั่นใจในส่วนของเราว่าเราเคลียร์ไปแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้ตอบกลับอะไรกลับมาแต่ในที่เราโพสต์ล่าสุดของอิงฟ้าคือเขาอธิบายเป็นขั้นตอนเลยว่าคือก่อนหน้านี้อิงฟ้าเองไปประกวดเอาไว้ก็ไม่ได้มีการแจ้งเขารวมไปถึงการประกวดมิสแกรนด์คือแสดงว่าเหมือนในข้อสัญญามันมีการตกลงกันไว้ไหมว่าถ้าเกิดคุณอยู่ค่ายฉันเนี่ยสัญญากับฉันคุณไม่สามารถไปทำอะไรอื่นได้เลยคือจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนที่บอกว่าโอเคเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็ได้นะมันจะได้เข้าใจกันคือจริงๆสัญญาเนี่ยหนูเซ็นตอนที่อายุ 17-18 ตอนนั้นคือด้วยความที่คุณพ่อเราอ่ะป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายซึ่งความฝันของเขาก็คือเขาอยากให้หนูเป็นศิลปินก็ประจวบเหมาะว่ามีคนแนะนำเราว่าเรามาอยู่ค่ายเพลงนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขามีบ้านให้เราอยู่พ่อแม่มาอยู่ได้แล้วก็มีเงินเดือนให้เราซึ่งณตอนนั้นด้วยความเป็นเด็กเราก็รีบตัดสินใจที่จะเซ็นสัญญาพอเซ็นไปปุ๊บเนี่ยหลายๆอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้แล้วก็พอเซ็นปุ๊บคุณพ่อฟ้าก็เสียทันทีพอเสียปุ๊บเราก็ย้ายไปอยู่กับเขาอะไรเงี้ยเรื่องการดูแลก็คือในส่วนที่การส่งเรียนหนังสืออะไรเงี้ยก็มีอยู่จริงอันนี้เรายอมรับว่าแต่ว่าในพาร์ทของสัญญาที่เป็นในเรื่องของศิลปินเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดแล้วเรารู้สึกว่าอยู่ในจุดที่มันก็มีความลำบากอยู่ในเรื่องของการเงินแล้วก็การเป็นอยู่ไม่ได้ดีอย่างที่เขาพูดนะคะแล้วก็หลังๆมาคือเราเริ่มที่จะต้องทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศกับเขาซึ่งก็บอกตรงๆว่าเงินเดือนมันไม่พอที่จะโอเคพอแหละสำหรับเราถ้าเราอยู่คนเดียวแต่ว่าเรายังมีแม่ที่ยังต้องดูแลใช่ค่ะแล้วก็เลยตัดสินใจที่จะเดินออกมาพอเดินออกมาเนี่ยก้าวแรกที่เราลำบากมากๆเลยเนี่ยเราไม่ได้รับการดูแลหรือช่วยเหลือหรือติดต่ออะไรกลับมาเลยหรือการสอบถามเราว่าเราเป็นอยู่อย่างไรบ้างแต่ว่าวันนึงที่เราคิดว่าโอเคเขาไม่อะไรแล้วแล้วเราก็ไปประกวด The Voice ใช่ไหมคะวันนั้นคือเขาถึงแสดงตัวออกมาว่าเขาไม่โอเคนะณตอนนั้นก็คือเราก็ตัดสินใจที่จะจบการประกวด The Voice ไปว่าเราโอเคเรายอมเขาก็ได้เราก็คงจะผิดจริงๆในตอนนั้นเราก็ขอโทษเขาแล้วก็จบไปแล้วก็มีการเคลียร์ว่าโอเคแล้วเราจะใช้ชื่อเป็นอิงฟ้าแสงระวีในคลิป YouTube The Voice Thailand จริงๆต้องเป็นอิงฟ้าวราหะเราก็ยอมที่จะเปลี่ยนเป็นอิงฟ้าอันนั้นไปนะคะแต่ทีนี้ก็คือเราได้มีการคุยกันแล้วเขาก็แจ้งว่าเราจะไปทำอะไรก็ได้แต่ยกเว้นอย่าร้องเพลงใช่ซึ่งเราก็เลยตัดสินใจประกวดนางงามพอผ่านเวลาผ่านไปประมาณปีกว่าๆเราก็เลยตัดสินใจลงประกวดมิสแกรนด์สุพรรณบุรีก็เขาก็ติดต่อทางกองไปว่าเขาไม่อนุญาตให้เราประกวดนะอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เลยสละสิทธิ์ไปแล้วก็เราคิดว่าเราจะอยู่แบบนี้ไม่ได้เพราะสัญญามันนานมากๆนะคะก็เลยตัดสินใจปรึกษาทนายก่อนที่เราจะมาประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพในปีนี้จนเราอายุ27แล้วจริงๆตามสัญญาก็น่าจะหมดตอน28แต่ว่าเรารอไม่ได้เพราะว่าเราก็จะไม่สามารถที่จะประกวดนางงามได้แล้วก็เลยตัดสินใจเคลียร์กับทนายว่าโอเครายละเอียดมันเป็นแบบนี้นะซึ่งเรายืนยันได้ว่าตั้งแต่เราอยู่ที่ค่ายมาเราไม่มีงานร้องเพลงเลยไม่มีเลยสักงานที่เป็นรายรับเกี่ยวกับเรื่องของการร้องเพลงแล้วก็การทำเพลงเนี่ยมีการทำเพลงอยู่จริงแต่ว่ามันไม่ได้มีการเป็นอัลบั้มไม่ได้ทำตามในเงื่อนไขสัญญา
ลง YouTube ทั่วไปทำลง YouTube ทั่วไป2ประมาณ3 4เพลงเรามีผลงานอะไรที่เด่นๆมั้ยอยู่ในค่ายนั้นน่ะไม่มีก็ไม่มีคือหนูมั่นใจว่าหนูชนะเนาะหนูไม่หนูไม่รู้ว่าเขาจะมายังไงเพราะว่าทุกอย่างคือสัญญาก็อย่างที่บอกว่ามันค่อนข้างละเอียดอ่อนณตอนนั้นที่หนูเซ็นหนูยังเด็กมากๆแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการสัญญามันค่อนข้างที่จะหนาเราไม่รู้ว่าแต่เท่าที่คุยกับทนายก็คือตอนที่เราเซ็นเรายังไม่ถึง20ยังถือว่าไม่ได้บรรลุนิติภาวะใช่ไหมคะแต่ว่าในวันที่เราบรรลุนิติภาวะแล้วเราสามารถที่จะยื่นขอยกเลิกสัญญาไม่เป็นธรรมได้ในตามข้อละเอียดต่างๆที่ตกลงเรื่องของคดีเรื่องของสัญญาจะสู้ยังไงให้ตัวเองพ้นหลุดพ้นโดยที่ไม่มีอะไรติดค้างแล้วก็จริงๆต้องรอดูทางเขาค่ะว่าเขาจะยังไงถ้าเขายืนยันว่าเขาจะฟ้องเราเราก็ต้องมาดูกันเพราะเราเองเราก็คงจะยอมต่อไปไม่ได้แล้วเราคงเพราะเรายอมมาหลายครั้งมากๆแล้วตั้งแต่เดอะวอยซ์ประกวดมิการสุพรรณแล้วก็มาถึงครั้งนี้เป็นไปได้ไหมว่าพอเราได้มงกุฎเรามีกระแสเขาสนใจที่จะอยากฟ้องร้องเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงความมีสิทธิ์ในตัวความเป็นเจ้าของในตัวเราหนูไม่รู้เลยว่าตอนช่วงที่หนูลำบากอ่ะตอนหนูออกมาเขาไม่เคยตามหนูเลยเขาไม่เคยวันที่หนูออกมาอยู่กับตัวเองเลี้ยงตัวเองทำงานแบบลำบากมากกว่าที่เราจะแบบตัดสินใจไปประกวดรายการนู้นรายการนี้อ่ะเราไม่เคยได้รับการช่วยเหลืออะไรเลยไม่มีการติดต่อหรือแสดงความเป็นห่วงอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าวันที่พอเราเริ่มจะเติบโตได้ด้วยตัวเองหนูต้องบอกว่าทุกวันนี้หนูมีทุกวันนี้ได้ด้วยตัวเองจริงๆตัดสินใจกล้าที่จะเผชิญกับอนาคตข้างหน้าด้วยขาของเราเองแต่ว่าวันนี้โอเคพอหลังจากมงปุ๊บแล้วเขาก็แสดงตัวปุ๊บหนูไม่รู้ว่าเจตนาของเขาคืออะไรถ้าเขาบอกว่าเขาถ้าเขาอันนี้หนูไม่แน่ใจว่าเขายังไม่ได้มีการติดต่อหรือคุยกันอะไรทั้งสิ้นเลยยังสัญญาไหมว่าถ้าเราผิดสัญญาจะต้องเสียเท่าไหร่อะไรยังไงแบบนี้ดีไหมหนูคิดว่าอาจจะมีแต่ว่าเราทำสัญญายกเลิกไปแล้วตอนที่เราส่งสัญญาไปส่งขอยกเลิกสัญญาไปเนี่ยอายุความมันคือ30วันต่อถ้าไม่ได้ตอบกลับถือเป็นโมฆะเพราะที่หนูคุยกับทนายนะแล้วถ้า30วันนั้นผมไม่ได้คัดค้านใช่เขาไม่ได้คัดค้านอะไรเพราะว่ามันนี่มันผ่านมา6เดือนแล้วเขารอจังหวะไหมที่จะแบบเล่นงานเราในวันที่เราแบบมีเสียงผสมลงแล้วเลยถูกไหมครับอันนั้นต้องอยู่ที่เขาแล้วคือถ้าเขาออกมาพูดใช่ไหมคะว่าเขาแบบรักเราเหมือนคนในครอบครัวถ้าเขาคิดอย่างนั้นจริงๆเขาจะไม่ทำแบบนี้เพื่อสัญญาเขาต้องมีคู่สัญญาเราไม่มีไม่เคยได้ตั้งแต่เซ็นสัญญาเราไม่เคยได้แล้วเราเคยทวงถามตั้งแต่ตอนที่เราเคลียร์ประเด็นเรื่องตอนที่ประกวดหัวไปแล้วเราก็ยังไม่ได้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงไม่ให้เขาก็บอกเขาจะให้แต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้ณตอนที่เซ็นจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เคยได้สำเนาคู่สัญญาอย่างนั้นต้องให้การซัพพอร์ตยังไงบ้างพี่นวัตบอลเขาเข้าใจค่ะเขารู้ว่าหนูสู้มากแค่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็อะไรที่มันไม่ยุติธรรมหนูเชื่อว่าบอลเขาพร้อมที่จะช่วยสนับสนุนซัพพอร์ตกับคนใจดีกับเรื่องความไม่เลยค่ะบอลตรงไม่เลยเพราะมันไม่ใช่ครั้งแรกกับการที่เขาออกมาทำแบบมันเป็นครั้งที่3แล้วถ้าหนูยอมต่อไปอีกจริงๆหนูยอมมาตลอดนะหนูไม่เคยพูดถึงเลยในมุมที่เป็นพาร์ทตรงนั้นไม่เคยพูดเลยแต่ว่าวันนี้เขาออกมาทำแบบนี้เราก็ต้องโปรเทคตัวเองปกป้องตัวเองเหมือนกันว่าสิ่งที่เขาให้ข้อมูลมามันเป็นความจริงหรือไม่จริงถ้าเป็นเขาพยายามเรียกร้องหนูค่ะเพื่อฉีกสัญญาเพื่อให้จบอย่างเงี้ยเราจะยอมจ่ายไหมต้องดูกันอีกทีค่ะต้องดูกันอีกทีเพราะว่าหนูก็ยังไม่รู้ว่าเขาทำอะไรให้หนูบ้างในส่วนที่เขาต้องดูแลอันนั้นมันเป็นส่วนที่เขาบอกว่าเขาจะดูแลเรามันมีแค่เรื่องของการส่งเรียนเป็นอยู่กินที่เขาเลี้ยงดูเด็กคนนึงรวมเป็นเงินน่าจะเท่าไหร่ครับเขาให้เราแต่เราก็ไม่ใช่เป็นเด็กเนรคุณใช่ไหมถ้าหนูเนรคุณนะหนูออกมาพูดตั้งนานแล้วหนูเลือกที่จะเงียบอ่ะเพราะหนูรู้ว่าบุญคุณเขาก็มีแล้วเราไม่อยากทำร้ายเราไม่อยากพูดอะไรที่มันไม่ดีออกไปมาถึงเรื่องราวดีๆหลังรับมงเห็นว่าเมื่อกี้รับ2 ล้าน5 ล้าน
ไหมคะแคนเฟิร์มเลยค่ะลูกก็มีแบรนด์ติดต่อมาค่ะเป็นพรีเซนเตอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าเนี้ยเดี๋ยวรอให้ทางผู้ใหญ่เขาออกมาพูดเองก่อนเพราะว่าเขายังไม่ได้แบบเปิดตัว 100% อะไรเงี้ยค่ะก็มีเข้ามาจริงๆแล้วก็งานมันมีเข้ามาตลอดแม้กระทั่งวันที่มงปุ๊บตื่นเช้ามาคือบอสเรียกลงไปคุยในเรื่องของแบบรายละเอียดงานก็แบบยังดิวปั๊บรับดิวปั๊บรับเงินปุ๊บโพสงานปุ๊บอะไรเงี้ยคือมันมีมาตลอดเลยมากี่ตัวแล้วครับลูกตอนนี้โอ้เยอะเยอะถ้าเป็นแบรนด์หลักใหญ่ๆจริงๆก็ประมาณ 2-3 ค่ะ 2-3 แต่ถ้าเป็นแบบทั่วไปแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบรีวิวอะไรทั่วไปอะไรเงี้ยก็เป็น10แล้วเหรอเวลาที่เราทำงานอะไรอย่างอื่นเยอะนะจริงๆหนูต้องหมด28ตอนนี้หนู27แล้วก็ได้จริงๆแล้วเหรอถ้ามันไม่ต่ออัตโนมัตินะคะอีกฟ้ามีตัวพรีเซนเตอร์ไหนตัวใหญ่ๆที่เข้ามาหาเราบ้างตอนนี้เขายังไม่ให้พูดอ่ะเพราะว่าใช่เพราะว่าตัวแบรนด์เจ้าของแบรนด์เขาอยากที่จะเปิดเซอร์ไพรส์เองแล้วถือว่าหลังจากเรื่องเราดีๆเนาะถึงหลังจากที่เราวงลงแล้วมันก็มีกระแสว่าเราเองแบบไม่สมโมงล็อกโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสู้ไหวไหมกับดราม่าที่เข้ามาถาผมอย่างเงี้ยหนูไม่ได้สู้นะหนูอยู่หนูเฉยๆเลยหนูไม่จำเป็นต้องไปสู้กับพวกเขาเลยอ่ะขออยู่เฉยๆแล้วก็ยังเชื่ออยู่ว่าไม่ว่าใครได้ก็โดนดราม่าอยู่ดีอยู่ที่ว่าโดนมากโดนน้อยหนูอาจจะซวยหน่อยตรงที่ว่าหนูโดนเยอะตรงที่ว่าหนูอาจจะไม่ถูกใจเพราะหนูไม่ใช่แนวของแฟนนางงามแต่พอหนูออกเดินออกมาปุ๊บแล้วหนูมองโลกข้างนอกอ่ะอยู่กับสังคมข้างนอกคือทุกคนรักแล้วก็ให้กำลังใจเราเยอะมากๆเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่จำเป็นที่ต้องแคร์แค่กลุ่มๆเดียวที่เขาอคติเพราะต่อให้เราพูดไปยังไงคนไม่ชอบก็ไม่ชอบอยู่ดีมันก็เสียเวลาสู้เราเอาเวลามาพัฒนาตัวเองแล้วก็ที่สุดไม่แปลว่าเรามองข้ามสิ่งพวกนั้นไปเลยใช่ไหมครับมันมีครั้งนึงตอนประกวดที่หนูไลฟ์แล้วหนูก็ร้องไห้ตอนนั้นที่เป็นดราม่าใหญ่อันนั้นเหมือนทุบกำแพงตัวเองไปแล้วหลังจากนั้นคือไม่เคยร้องไห้แล้วก็มาเสียใจกับอะไรแบบนี้เลยเพราะรู้สึกว่ามันอย่างที่บอกมันเสียเวลาจริงๆซึ่งหนูเอาเวลาตรงนั้นน่ะมาแบบพัฒนาตัวเองแล้วก็พิสูจน์ให้คนเห็นดีกว่าว่าเพราะอะไรบอสถึงเลือกเราเราเสียเซลล์ไหมคะเราเสียเซลล์ไหมอย่างนี้แหละคนก็บอกว่าตอนอิงฟ้าจะนับแล้วนะจะนับแล้วนะสำหรับคนที่คอมเมนต์ว่าอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ตรงๆเลยนะว่าตอนแรกยังคุยอยู่ปรึกษากับพี่ๆในกองว่าเราจะเอาตัวอย่างสักหนึ่งแมตช์ดีไหมสำหรับมิสสองนองอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเข้าไปดูแบบโปรไฟล์แต่ละคนแล้วเราฟ้องไม่ลงจริงๆนี่คือว่าแบบเสียเวลาแล้วคงไม่ได้อะไรโปรไฟล์แบบไหนบ้างเป็นโปรไฟล์ไหนที่แบบว่าเห็นแล้วแบบเฮ้ยฉันใจอ่อนอะไรอย่างเงี้ยแอปหรือเปล่า 90% ก็คือแบบบางทีเป็นอวตารส่วนใหญ่แล้วก็ที่เหลือก็คือบางทีแบบเป็นสลิมก็มีสลิมก็มีแล้วก็เป็นแบบเยาวชนน่ะเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยฝากเช็คเงินในกระเป๋าหรอใช่มันถ้าเอาจริงๆขึ้นมาก็คงไม่มีให้หรอกดูแล้วอ่ะเราไม่ได้จะว่าแต่ว่าเราเข้าไปดูแล้วเรารู้สึกว่าแบบเราก็ฟ้องไม่ลงหรอกก็ปล่อยเขาไปละกันแต่สำหรับเราจะไม่มีแบบแฟนคลับเป็นมิสสอนอใช่ไหมมันมีอะไรที่มันเกินความเรียกว่าเกินความขีดจำกัดของเราสมมติว่าแบบมันเป็นเรื่องที่คุณแบบโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวแบบทำให้เราเสียหายจริงๆอันเนี้ยก็ต้องเจอกันเนาะพี่ฟ้าวันนี้พี่ฟ้าที่สองโมงแล้วมีคนกับผมที่เก่าๆเรามาเขาก็จะได้เห็นการพัฒนาไงว่าณวันนั้นแล้ววันนี้มันต่างกันแค่ไหนมันไม่มีใครแบบออกมาจากพ่อแม่แล้วคุณได้ชีวิตแบบเพอร์เฟกต์เลยพร้อมที่จะรับมงอันนี้ไม่ใช่อย่างที่หนูบอกไว้นะหนูคือนางงามที่สู้ชีวิตจริงๆแล้วเราผ่านอะไรมาเยอะมากๆหลายๆลุคที่ทุกคนเห็นไม่ว่าจะเป็นลุคเซ็กซี่ลุคนู่นนี่นั่นอะลุคที่เคยทำเขาถึงจะถามว่าคุณเคยแล้วก็ไม่เสร็จปฏิเสธว่าไม่ใช่เรามันก็คือเราแหละแต่การถ่ายภาพทุกอย่างมันก็เป็นผลงานของเราเพราะว่าเมื่อก่อนก็อย่างที่หนูบอกว่าหนูเป็นนักร้องเป็นหมอทำผลงานเราก็เป็นนางแบบเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่มันจะมีภาพเซ็กซี่มินิเซ็กซี่หรือว่าภาพอะไรที่ทุกคนเห็นมันก็แต่หนูก็มองว่ามันไม่ได้น่าเกลียดอะไรแล้วตัวบอสเองเขาก็ไม่ได้ซีเรียสตรงนี้เห็นรู้ว่าคนที่ปล่อยลูกเรามาเรารู้แล้วว่าเป็นใครใช่ไหมรู้อิงฟ้ารู้สึกยังไงบ้างเพราะตอนนี้บางคนอ่ะแฟนนางงามก็ตั้งฉายาให้อิงฟ้าคือตอนนี้คือนางงามเข้ากับธุรกิจรู้สึกยังไงกับคำพูดขอบคุณค่ะดีกว่านางงามที่ไม่มีอะไรเลยใช่ฟ้า
าคิดว่าแบบว่ามีตะกิดใจไหมทำไมคนถึงบางกลุ่มถึงแอนตี้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมถึงไม่ชอบเราชอบไหมคำเดียวว่ากับธุรกิจชอบนะรู้สึกว่ามันก็มันดูมีค่าสวยอย่างเดียวไม่ได้สมัยนี้มันต้องแบบทำเงินได้ด้วยก็อย่างใช่ป่ะตอนนี้ทำไปกี่ล้านแล้วคะ3ล้านแล้วก่อนหน้านี้กี่ล้านครับก่อนหน้านี้กี่ล้านครับเกินประมาณก็ได้ลูกประมาณก็ได้ค่ะลูกการันตีให้บอสนะครับ1ปีจะได้กี่ล้านหนูตั้งเป้าไว้การันตีเลยว่าหนูอยากทำให้ถึง100ล้านใน1ปีการันตีถึง100ล้านอยากทำให้ถึงค่ะตั้งเป้าไว้1ปี1ปีก็ใน1ปีหรือว่าในระยะเวลาสัญญาที่อยู่แบบมิสแกรนด์ไปอ่ะขอถามว่าหลังจากเนี้ยจะเตรียมตัวอะไรบ้างเพื่อที่จะไปสู้กับเวทีใหญ่เรามีวางแผนอะไรไว้บ้างแล้วคร่าวๆเยอะเลยค่ะก็มีในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์การเดินแล้วก็บุคลิกภาพแล้วก็เรื่องของภาษาค่ะแล้วก็หลายๆอย่างในเรื่องที่เราจะต้องแบบไปฟิตหุ่นอะไรทุกอย่างให้มันออกมาสมบูรณ์แล้วก็เพอร์เฟคมากที่สุดซึ่งก็มีพี่ๆรุ่นพี่มิสแกรนด์ที่พร้อมที่จะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตเราตรงนี้รวมถึงครูหลายๆคนที่เขาอยากจะเข้ามาช่วยสอนเราแล้วก็แบบช่วยปรับแก้จุดให้เราว่าเราต้องแก้ตรงไหนบ้างเชื่อว่าตัวเองลดความรู้สึกได้เนาะได้อยู่แล้วหนูโอ้โหใช้คำว่าโตมากับการโดนดูถูกเลยก็ว่าได้ซึ่งตอนนี้ก็หนูเชื่อว่าวุฒิภาวะของหนูแล้วก็สติปัญญาเราอะมันพอที่จะแบบไม่ต้องมานั่งแคร์อะไรแบบนี้ก็เลยไปบอกว่าเราเอาชนะคนที่ไม่ชอบเราได้การประสบความสำเร็จใช่หลายคนเหมือนกันทุกวันนี้ก็ยังมีแบบมีแฟนนางงามบางคนทักมาว่าขอโทษนะที่เคยว่าแบบนู้นแบบนี้วันนี้แบบอะไรเงี้ยเยอะมากจริงๆแต่ว่าเราก้าวข้ามทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคไปได้ได้แต่มันหนูเข้าใจว่ามันต้องใช้เวลาอย่างที่บอกว่าเขาเห็นเราเขาไม่รู้จักเราจะทำให้เขามาชอบเราเลยก็คงเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างก็ระยะทางพิสูจน์มากันเวลาพิสูจน์คนได้ฝากถึงแฟนๆที่เชียร์เราที่ขอบคุณค่ะเขาเป็นแบบร้องหมอลำนะขอบคุณค่ะแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยขอกำลังใจแบบร้องหมอลำหน่อยพี่ได้สวัสดีนะลุงป่า10นิ้วขอวันทังขมาทันและผู้จดจอประกาศน้ำบอกแม่พ่ออินป่านั้นเป็นซื้อนอแฟนเนื้อตายแม่ยาย